ปูทะเลเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่สู้ดีนะคะเป็นมาตราแม่กอกานักเรียนท่องได้ไหมคะบทนี้ได้ไหมท่องได้ไหมต้องท่องได้นะบทนี้ต้องท่องได้ตั้งแต่ชั้นปอะไรแล้วเนี่ยป.1มีไหมคะป.1 ป.2เนี่ยต้องท่องได้แล้วค่ะบทนี้แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา4-5ใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูม้าปูทะเลเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกะจอระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่สู้ดีเนี่ยนั่นแหละต้องท่องได้ค่ะเสร็จนะลองดูบทต่อไปค่ะบทนี้ท่องได้ทุกคนลองว่าพร้อมๆกันบทนี้เป็นบทกล่อมเด็กบางฉบับเขาก็จะขึ้นต้นด้วยว่าจันเอ๋ยจันเจ้าแต่บทนี้เขาขึ้นว่าอะไรนะจันเจ้าอาจจะขึ้นต้นด้วยจันเอ๋ยจันเจ้าแล้วมีอีกหนึ่งวรรคที่อาจจะเพี้ยนไปขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนบางแห่งเขาก็ใช้ว่าขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนก็ได้นะคะจะเป็นเตียงตั้งหรือเตียงตั้งก็ได้เหมือนกันนะคะบทต่อไปบทนี้บทอะไรเอ่ยนักเรียนลองดูนะตรงนี้มีคำอยู่หนึ่งคำโยกแยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆเมฆเราใช้ตัวอะไรสะกดกอไก่ถ้าเราใช้เมฆคอควายมันจะหมายถึงอะไรเมฆที่อยู่บนท้องควาย
น้ำท่วมเมฆมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้เมฆสะกดด้วยตัวกอไก่เมฆตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงกองดินนะคะเมฆตัวนี้หมายถึงกองดินโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆก็คือน้ำมันท่วมแค่กองดินแต่ถ้าเมฆเป็นเมฆคอระฆังเมฆที่อยู่บนฟ้าไม่ใช่นะคะโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกอันนี้ก็เป็นบทร้องเล่นสำหรับเด็กๆบทต่อไปบทนี้บทอะไรคะเวลาน้องเพิ่งจะเริ่มหัดเดินถ้าตั้งไข่ล้มจะต้องไข่กินไข่พัดตกดินอดกินไข่ต้มนะคะก็คือให้พยายามให้น้องทำไมนะเดินให้ได้ไม่ให้ล้มถ้าล้มแล้วจะไม่ได้กินไข่ต้มบทนี้ล่ะฮะจับอะไรบทนี้มันจะเป็นบทล้อเป็นบทล้อเลียนสำหรับอย่างเช่นเวลาเดินไปแล้วก็ล้มหน้าทิ่มลงไปเงี้ยเพื่อนก็จะล้อว่าจับปูดำขยำปูนาจับปูม้าคว้าปูทะเลวิ่งไม่ทันหกล้มขาเป๋เหมือนปูทะเลยักเย่ยักยันเห็นไหมจดไว้ดูบทนี้เผื่อนักเรียนจะได้ไปทำนะคะจับปูดำขยำปูนาจับปูม้าคว้าปูทะเลวิ่งไม่ทันหกล้มขาเป๋เหมือนปูทะเลยักเย่ยักยันเวลาวิ่งเล่นๆกันอยู่เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งล้มหน้าทิ่มลงไปเนี่ยเพื่อนก็จะล้อนะคะจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลวิ่งไม่ทันหกล้มขาเป๋เหมือนปูทะเลยักเย่ยักยันนะคะอ่ะบทต่อไปลองอ่านบทนี้อันนี้ก็ใครตดเหมือนกันใครตดก้นเน่าก้นหนอนพระอินถือศรขี่ม้าไล่ฟันดวงจันทร์ลั่นป้อยอปังยังเปี้ยวเลี้ยวปู๊ดนะถ้าปู๊ดที่ใครแสดงว่าคนนั้นก็ทำไมคะตดเราอ่านใหม่อีกเที่ยวสิใครตดก้นเน่าก้นหนอนพระอินถือศรขี่ม้าไล่ฟันดวงจันทร์ลั่นป้อยอปังยังเปี้ยวเลี้ยวปู๊ดฮะบทต่อไปอันนี้บทอะไรบทนี้ต้องร้องได้ผมอะไรแบบนี้ผมอะไรพาตีกองตะลุ่มตุ้มแช่ผมเปียมาเรียใบตองพระตีกองตะลุ่มตุ้มแช่แม้ใครไว้ผมเปียก็จะล้อเรียนกันอ่ะบทสุดท้ายอันนี้อะไรคะตะเข้ตะโขงอยู่ในโพงประสักตะเข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าไหมคะอันนี้ก็เป็นบทร้องอ่ะการบ้านรวบรวมบทร้องเล่นของเด็กวาดภาพประกอบโดยทำเป็นหนังสือเล่มเล็กอ่ะให้ดูตัวอย่างนิดนึงค่ะขอดูตัวอย่างนิดนึงนะคะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กกระดาษ A4 1แผ่นใช่ไหมนะคะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กมีหน้าปกดูนะคะทุกหน้าตีกรอบเรียบร้อยนะคะทุกหน้าตีกรอบเรียบร้อยเขียนข้างหน้าปกว่าบทร้องเล่นของเด็กโดยใครโดยนักเรียนนะเด็กหญิงเด็กอะไรเด็กชายอะไรเสนอใครข้างในมีชื่อบทด้วยอันนี้ให้ดูตัวใหญ่อ่ะบท
แมงมุมขยุ่มหลังคามีภาพประกอบมีบทร้องแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นนี่บทนี้บทหัวโล้นหัวล้นล้นโกนหัวใหม่ควักขี้ไก่มาใส่หัวโล้นผมเปียผมเปียนะผมเปียมาเรียใบตองพระตีกลองตะลุ่มตุ้มแช่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาผมแกะผมแกะมาแคะขนมครกตูดกระดกขนมครกกระเด็นนักเรียนก็ไปค้นคว้ามากุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินอันนี้ก็ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะและด้านหลังก็มีด้วยนะด้านหลังก็มีวาดภาพประกอบอะไรให้สวยงามนะอีกสักเล่มนี่ให้ดูบทร้องเล่นวาดภาพมีบทเขียนบทข้างบนแล้วก็มีภาพประกอบนะคะยากไปไหมไม่ยากอันนี้บทร้องเล่นนะคะภาพประกอบอันนี้เสนอแนะนิดนึงเนี่ยด้านหลังต้องทำด้วยนะคะด้านหลังทำด้วยไม่รู้จะทำอะไรก็ระบายสีอะไรให้มันสีสันมันสวยงามก็ยังดีกว่าปล่อยว่างทิ้งไว้เฉยๆนะคะบทร้องเล่นสรุปการบ้านของนักเรียนในวันนี้คือไปทำหนังสือเล่มเล็กบทร้องเล่นสำหรับเด็กนะคะมีบทร้องเล่นมีภาพประกอบตีกรอบให้เรียบร้อยวาดภาพทุกหน้ารวมทั้งหน้าหลังด้วยนะคะฝากไว้เป็นการบ้านค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ